ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือมีเพื่อนๆ เนี่ยสอบถามมานะคะว่าหลังจากการที่เราเนี่ยเข้ารับการทำศัลยกรรมหน้าอกแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวกับหน้าอกเรายังไงนะคะตรงนี้ขออนุญาตไม่ใส่เสื้อในมาให้ดูนะคะแต่ว่าใส่เป็นเสื้อเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันโป๊มากนะคะสาวๆจะได้เห็นทีนี้ก็คือมาม่อนนะคะได้ทำศัลยกรรมกับคุณหมอเทพประตูน้ำนะคะได้ประมาณปีนิดๆและปีกับอีกไม่กี่เดือนนะคะทีเนี้ยก็คือตอนที่ทำมาเนี่ยมาม่อนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อในใส่บ้างไม่ใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างตามที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าปัญหาของมาม่อนก็คือมาม่อนเนี่ยใส่เป็นเสื้อตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะรัดมากแล้วก็ดันมากบ่อยๆเพราะด้วยงานด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทำให้หน้าอกเราเนี่ยบางทีมันแข็งแล้วก็เป็นพังผืดตรงนี้คือมีปัญหาก็คือเราต้องไปป๊อกนมนะคะเดี๋ยวจะพูดในโพสต์ถัดไปว่าการป๊อกนมคืออะไรการนวดนมเป็นยังไงนะคะตรงนี้เราจะมาพูดถึงหลังจากที่เราทำศัลยกรรมมาก่อนนะคะเมื่อเราทำมาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอนะคะแนะนำว่าไม่ให้ใส่บรานะคะคือเปลือยๆเลยเนี่ยประมาณ6เดือนเพื่อที่จะให้หน้าอกเราเนี่ยหย่อนคล้อยดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าหน้าอกมันจะหย่อนยานแล้วก็ดูแบบเหมือนเหี่ยวนะคะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใส่บาร์ที่มันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหน้าอกเพื่อนๆก็จะอยู่แบบดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะพอหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพอไม่ใส่แล้วจะยังไงล่ะจะมีแผ่นแปะหัวนมค่ะตรงนี้มาม่อนใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ลักษณะมันจะเป็นผิวคล้ายๆกับซิลิโคนตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นวงกลมแค่นี้นะคะตัวแผ่นแปะหัวนมเนี่ยสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปยูเนียนมอลล์อะไรเงี้ยเซ็นทรัลลาดพร้าวราคาก็จะอยู่ประมาณ280-290บาทนะคะอันนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ2-3 ครั้งหรือแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนถ้ามีเหงื่อออกเยอะเนี่ยตัวกาวที่ติดซิลิโคนเนี่ยมันจะ เหมือนยังไงอะหมดนะคะไม่เหนียวไม่สามารถแปะได้แบบเคยแปะอยู่แล้วมันร่วงเลยก็มีนะคะก็คือจะใช้เป็นแผ่นแปะหัวนมที่เป็นผิวซิลิโคนแบบนี้แต่สติกเกอร์แปะหัวนมที่เป็นแผ่นสติกเกอร์ก็มีตรงนี้ก็เคยใช้แต่ว่าติดแน่นก็แน่นนะคะแต่ว่าเวลาลอกออกเนี่ยมันบางทีมันเจ็บบริเวณหัวนมเราก็เลยไม่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นซิลิโคนส่วนตัวนี้เป็นบาร์ซิลิโคนซื้อมาเคยซื้อมาหลายครั้งแล้วแต่โอกาสใส่น้อยมากเพราะว่าอะไรคะพอเราแปะไปในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำหนักมันถ่วงแล้วเรารู้สึกเจ็บนิดอะค่ะเหมือนหนักเกินไปเกินเหมือนหน้าอกเราก็ทำมาแล้วพอถ่วงลงมาโดยไม่ใส่บราหรือไม่ใส่ชุดบิกินี่หรือไม่ได้ใส่อะไรหุ้มไว้ยกไว้มันก็จะค่อนข้างเจ็บนะคะก็คือหลังจากนั้นหลังจากที่เราใส่มาได้สักพักแล้วคุณหมอก็จะแนะนำใช่ไหมคะหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยอ่านรีวิวแนะนำมาจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้เพื่ออุ้มหน้าอกเราไว้แต่ทีนี้เนี่ยขนาดเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีพอสมควรเพราะว่าอย่างตัวมาม่อนเองใส่เนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดหน้าอกเพราะว่ามันก็ยังบีบให้หน้าอกเราเป็นอย่างนี้อยู่ดีอะค่ะก็คืออันนี้จะแบบค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างอยู่ดีตัวนี้นะคะส่วนตอนแรกๆเลยที่มาม่อนใส่เนี่ยมาม่อนไม่ค่อยใส่เสื้อในก็จริงค่ะแต่มาม่อนจะใส่เป็นพวกเสื้อตัวเล็กๆดันหน้าอกแบบนี้ค่ะดันแล้วก็ฟิตมากที่มีฟองน้ำรองไม่ให้เห็นบริเวณหัวนมเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราใส่บ่อยๆเข้านะคะมาม่อนก็จะมีปัญหาก็คือหน้าอกเหมือนมีอาการยึดรัดเป็นพังผืดพอสมควรก็คือลักษณะมันก็คือเรากดอย่างนี้แล้วมันจะแบบเหมือนมีลูกๆลังๆอยู่แบบไม่นิ่มอะค่ะอันนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าต้องไปนวดหน้าอกอันนี้ก็เพราะว่าเราใส่เสื้อในไม่เป็นไปตามคำแนะนำของคุณหมอเองด้วยแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นลักษณะร่างกายเราด้วยนะคะทีนี้เสื้อในที่มาม่อนใส่เนี่ยก็จะเป็นเสื้อในแบบนี้ค่ะธรรมดาไม่ดันไม่เสริมอะไรนะคะธรรมดา
ลักษณะนี้นะคะไซส์เราก็เอาไซส์ที่เราใส่สบายประมาณนี้นะคะโอเคส่วนตัวที่มัมมอนชอบใส่มากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือแทบจะเป็นตาข่ายเลยเนี่ยค่ะมองทะลุได้ไม่ใช่เพราะว่ามันเซ็กซี่นะคะแต่ว่ามันทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดมากไม่ได้บีบตัวเต้านมเรามากแล้วแบบมันสามารถปรับลักษณะไปตามเต้านมเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อีกแบบนึงที่มัมมอนลองซื้อมาใช้เป็นอย่างนี้ค่ะแบบที่เพื่อนๆใส่กันแต่อยากจะบอกว่ามันรัดถึงมันจะฟรีไซส์แต่มันก็รัดพอๆกับสปอร์ตบาร์เลยด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็คือบางท่านเนี่ยรู้สึกอาจจะยังไม่รู้สึกสบายเต้านมหรืออะไรงี้ก็สามารถใส่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อคลุมไปก่อนได้นะคะ เพื่อไม่ให้เห็นบริเวณหัวนมจะได้ไม่ดูโป้นะคะแล้วก็แนะนำก็คืออย่าใส่เสื้อที่ตัวเล็กหรือรัดมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้แบบเต้านมมีอาการยึดรัดหรือเป็นพังผืดแบบที่มัมมอนเป็นแล้วก็วิธีการนวดเนี่ยก็คือเหมือนให้เนี่ยค่ะนวดขึ้นไปอย่างนี้นะคะตอนแรกคุณหมอจะบอกว่าแค่ดันอย่างนี้ใช่ไหมคะดันขึ้นดันออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนให้ตัวซิลิโคนข้างในมันได้เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้แบบอยู่ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งที่เดียวแต่เนี้ยค่ะข้างนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นก้อนอยู่กดไปแล้วจะรู้สึกได้นะคะส่วนความนิ่มนี้ค่อนข้างนิ่มนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างนี้จะนุ่มกว่าหน่อยนะคะตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใส่ชุดชั้นในหรือว่าข้อปฏิบัติหลังผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาในเพจลูกหมอเทพนะคะประตูน้ำแล้วก็มีเพื่อนๆจากเว็บดั้งโด่งด้วยสอบถามมาว่ารอยแผลเย็บเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะค่อนข้างจะแบบใหญ่ไหมน่าเกลียดไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะถ้าเห็นนะคะตรงจักระเลไม่ค่อยเรียบเนียนแต่คือคุณหมอเนี่ยจะฉีดยาคีรอยให้เรานะคะฉีดยาคีรอยให้เราจนมันไม่ได้เป็นรอยมากเวลาเราถ่ายรูปหรือเราอะไรอย่างนี้มันก็สามารถรีทัชได้นะคะก็คือไม่ได้เป็นรอยมากนะคะส่วนข้างนี้เป็นรอยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแต่คือเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นเนาะเราจะซีเรียสบริเวณแบบทรงสวยไหมคุณหมอเทพเขาจะทำทรงกลมเท่านั้นนะคะทรงสวยไหมฝีมือหมอดีไหมอันนี้อยากให้ดูด้านข้างนี้เนี่ยค่ะนะคะขึ้นค่ะระดับเดียวกันนะคะค่ะตรงนี้ก็แม่มันก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกันในเพจได้เลยตรงนี้เราก็เหมือนแบบว่าอยากให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพูดคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ